ชินสแกนโกงวันนี้ครับมีทางด้านเจ้าของร้านจำหน่ายโทรศัพท์มือถือรวมถึงจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเขาแฉพฤติกรรมของหัวขโมยรายหนึ่งครับทำทีว่าจะเข้ามาขอซ่อมโทรศัพท์มือถือกับที่ร้านแล้วอาศัยจังหวะที่เจ้าของร้านเผลอเนี่ยแอบฉกไอโฟนที่เก็บไว้ในตู้แล้วก็เดินออกไปอย่างลอยนวลย่ามใจใจเย็นจริงๆนะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้มาติดตามพร้อมกันได้ในชินแฉทุกคนโกงโกงที่ไหนเราไปที่นั่นในชินสแกนโกงครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาชายวัยรุ่นอายุประมาณ18ปีเดินมาในร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือที่อำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีทำทีนำโทรศัพท์เครื่องเก่ามาให้ซ่อมแต่ระหว่างเจ้าของร้านตรวจเช็คสภาพอาการของเครื่องหนุ่มรายนี้ได้ย่องเข้ามาหลังตู้กระจกแล้วเอื้อมมือหยิบ iPhone 8 Plus สีขาวใส่กระเป๋ากางเกงอย่างแนบเนียนแล้วทำทีชวนเจ้าของร้านคุยอีกสักระยะก่อนเดินออกจากร้านไปอย่างสบายใจพฤติกรรมทั้งหมดนี้ถูกบันทึกเอาไว้ด้วยกล้องวงจรปิดของร้านซึ่งทางเจ้าของได้นำหลักฐานทั้งหมดไปแจ้งความกับตำรวจแล้วในวันถัดมามันจะมีน้องที่เข้ามาก่อนเขาจะดูโทรศัพท์เขาน่าจะเลื่อนทิ้งไว้ครับแล้วเขาเลยลืมเลื่อนคืนครับทีแรกก็สงสัยนึกว่าจะเป็นคนนี้เพราะว่ามันหายในจังหวะที่ผมเขาเดินออกไปปุ๊บผมก็เดินมาดูโทรศัพท์ผมเลยมันเอาโทรศัพท์มาให้ดูเป็นพวกโทรศัพท์พังอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเอามาให้ดูพอดูปุ๊บมันก็เบี่ยงเบนให้ผมเข้าไปผมก็ไปเสียบสายชาร์จมันก็ชาร์จไม่เข้ามันพังแล้วมันก็เดินอ้อมมาครับอ้อมมาตามคลิปเลยมันก็เดินอ้อมมาแล้วก็มาหยิบไปภาพให้ดูหน่อยเครื่องของคนร้ายนี่จะเป็นเครื่องนี้ครับเป็นเครื่องนี้อันนี้ซึ่งมันเป็นซากของมาสภาพนี้เลยเหรอครับผมไอโฟน8 Plus นี่มูลค่าตอนนี้ประมาณเท่าไหร่ราคาที่ผมขายอยู่หน้าร้านก็ 7,900 ต้องใช้ได้แน่นอนเพราะว่ามันปลดไอคลาวด์เรียบร้อยแล้วปลดไอคลาวด์หมดแล้วพร้อมใช้งานเลยครับผมเนี่ยจะโดนขโมยบ่อยมากอยู่ในตลาดก็ยังโดนขโมยอยู่ในตลาดจับได้ค่าหนังค่าเขาเลยครับมันก็เลยบ่อยมากก็จึงเกิดว่าที่แรกผมก็จะทำป้ายไว้ที่ร้านนะว่าขโมยนะผมจะปรับ10เท่าถ้าขโมยของในร้านนะกำลังจะไปทำป้ายอยู่แล้วเพราะเพิ่งโดนมาแล้วก็โดนบ่อยด้วยร้านผมเนี่ยโดนขโมยบ่อยก็อยากฝากครับก็คือให้คุณทำมาหากินเถอะไม่ต้องมาทำพฤติกรรมอย่างนี้เพราะว่าบางทีอ่ะมันเครื่องนั้นน่ะมันอาจจะมูลค่ามากที่สุดในร้านแล้วก็ทำให้เรามีผลกระทบทางร้านก็มีผลกระทบด้วยครับผมก็อยากฝากก็คือถ้าเลิกได้เลิกซะพฤติกรรมอย่างเงี้ยเจ้าของร้านบอกว่าร้านของเขาเนี่ยถูกขโมยเข้ามาฉกโทรศัพท์มือถือรวมถึงสิ่งของมีค่าเป็นประจำหลายต่อหลายครั้งจริงๆนะครับและเมื่อไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดดูรูปพรรณสันฐานของผู้ก่อเหตุก็เชื่อว่าน่าจะเป็นฝีมือของคนคนเดียวกันและเป็นเด็กวัยรุ่นในพื้นที่ที่บ้านนั้นอยู่ไม่ไกลจากร้านมากนักข้อมูลทั้งหมดนี้นะครับทางตำรวจได้รวบรวมเอาไว้หมดแล้วด้วยครับก่อนหน้านี้ราวปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาชายวัยรุ่นลักษณะเดียวกันได้เข้ามาขโมยมือถือของทางร้านแล้วรอบหนึ่งแต่ไม่มีการแจ้งความเพราะสุดท้ายได้ของคืนเชื่อว่าเป็นฝีมือคนคนเดียวกันเพราะเข้ามาก่อเหตุลักษณะเดิมและมุมเดิมแต่เหตุการณ์ครั้งล่าสุดที่เกิดขึ้นทางร้านยืนยันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดทางเจ้าของร้านอยากจะขอฝากเตือนโจมือฉกให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวและหันมาประกอบอาชีพที่สุจริตจะดีกว่านะครับขณะที่ตำรวจนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมตัวเรียกผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำกันเพิ่มเติมก็คาดว่าน่าจะได้ตัวในเร็วๆนี้นะครับส่วนใครที่มีเรื่องราวร้องทุกข์ถูกโกงส่งมาได้ทางเพจข่าว Workpoint 23แล้วเราจะแฉทุกคนโกงในชินสแกนโกงครับ